มันมีเหตุผลหนึ่งที่ทำให้สงครามโลกครั้งที่1และครั้งที่2เกิดขึ้นก็คือเรื่องของวิกฤตเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นเนี่ย เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยมันก็มีวิกฤตเศรษฐกิจเกิดขึ้นด้วยเหมือนกันอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีความใกล้เคียงแล้วก็มีฐานของเหตุการณ์ในอดีตเนี่ยที่เป็นตัวอย่างที่ค่อนข้างได้ชัดเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าตอนนี้เนี่ยทั้งในเรื่องของการกำลังการทหารสงครามแล้วก็เรื่องของวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยกำลังเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีที่กระตุ้นให้มีแนวโน้มความแย้งมากขึ้นอาจารย์ฮะเรื่องยูเครนเรื่องฟินแลนด์สวีเดนเรื่องไหนมันหนักกว่ากันและเรื่องไหนสามารถที่จะเป็นสารตั้งต้นไปสู่สงครามโลกครั้งที่3ได้บ้างครับอาจารย์ครับคือถ้าถามว่าเรื่องไหนรุนแรงมากกว่ากันเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่มีผลต่อเนื่องซึ่งกันและกันนะครับก็คือแน่นอนเลยว่าเรื่องยูเครนเนี่ยจริงๆเนี่ยเรื่องยูเครนเนี่ยเป็นสารตั้งต้นเลยนะครับแล้วก็มันก็ตามซีนหรือตามฉากที่ควรจะเกิดต่อจากนั้นก็คือกรณีของสวีเดนแล้วก็ฟินแลนด์ต่อมานะครับอันนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องสารตั้งต้นเนี่ยผมว่ามันเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาที่ผ่านมาแล้วแหละครับสารตั้งต้นนะครับแล้วก็ตอนนี้สารตั้งต้นกำลังทำปฏิกิริยาเพิ่มขึ้นก็เลยมีเหตุการณ์ของสวีเดนแล้วก็ฟินแลนด์ตามมาครับครับต้องถือว่ากรณีฟินแลนด์สวีเดนเป็นปัจจัยซ้ำเติมนะเป็นปัจจัยซ้ำเติมเหมือนสารเคมี2ตัวเมื่อมาป้ากันเนี่ยมันจะเกิดปฏิกิริยาลุกไหม้กลายเป็นสงครามโลกครั้งที่3ได้ไหมอาจารย์วิเคราะห์ตรงนี้เลยคือจริงๆเนี่ยทุกครั้งที่เราพูดถึงสงครามโลกก่อนจะพูดถึงสงครามโลกครั้งที่3เนี่ยเราต้องกลับไปดูสงครามโลกครั้งที่1และสงครามโลกครั้งที่2ก่อนนะครับว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรแล้วก็เกิดขึ้นที่ไหนนะครับจริงๆเนี่ยถ้าเราดูในประวัติศาสตร์โลกเนี่ยสงครามโลกครั้งที่1และครั้งที่2เนี่ยเกิดขึ้นในยุโรปครับใช่แล้วเกิดขึ้นที่ไหนของยุโรปก็คือจะอยู่ในบริเวณยุโรปตะวันออกนี่แหละครับยุโรปตะวันออกเสียด้วยครับใช่ครับซึ่งถ้าเราเปรียบเทียบทางทฤษฎีหรือทางตารางเนี่ยมันจะเห็นว่าครั้งนี้เนี่ยมันก็เกิดขึ้นที่ยุโรปตะวันออกเหมือนกันนะครับในกรณีที่1กรณีที่2เนี่ยสงครามโลกครั้งที่2เกิดขึ้นนอกเหนือจากในเรื่องของการขัดแย้งทางด้านดินแดนแล้วก็การใช้กำลังทางการทหารเนี่ยมันมีอีกเหตุผลนึงที่ทำให้สงครามโลกครั้งที่1และครั้งที่2เกิดขึ้นก็คือเรื่องของวิกฤตเศรษฐกิจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยมันก็มีวิกฤตเศรษฐกิจเกิดขึ้นด้วยเหมือนกันอีกนะครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีความใกล้เคียงแล้วก็มีฐานของเหตุการณ์ในอดีตเนี่ยที่เป็นตัวอย่างที่ค่อนข้างได้ชัดเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าตอนนี้เนี่ยทั้งในเรื่องของการกำลังการทหารสงครามแล้วก็เรื่องของวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยกำลังเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีที่กระตุ้นให้มีแนวโน้มความขัดแย้งมากขึ้นแต่ว่าสงครามโลกที่3ถามว่าจะเกิดขึ้นง่ายเหมือนครั้งที่1หรือครั้งที่2เนี่ยอาจจะยากหน่อยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเทคโนโลยีมันมีมากขึ้นการติดต่อสื่อสารการยับยั้งไม่ให้เกิดการใช้กำลังอย่างทันทีเนี่ยมันไม่เหมือนเมื่อสงครามโลกครั้งที่1ครั้งที่2เพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าสงครามมีโอกาสขยายวงกว้างแต่จะไปถึงสงครามโลกที่3มั้ยนั้นเนี่ยยังจะมีเงื่อนไขบางอย่างที่ช่วยเป็นตัวเบรกไว้อยู่อาจจะยังไม่เกิดแต่ก็มีแนวโน้มที่จะเกิดครับอะไรเป็นเซอร์กิตเบรกเกอร์อาจารย์ที่ทำให้มันยังไม่เกิดสถานการณ์ที่เรียกได้ว่าเป็นสงครามโลกจริงๆอะไรเป็นเซอร์กิตเบรกเกอร์อะไรเป็นตัวเบรกเกอร์อยู่ตอนนี้อะไรตัวเบรกที่เป็นอยู่ตอนนี้ก็คือว่าประสบการณ์จากอดีตที่เห็นว่าสงครามเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเสียหายทั้งหมดนะครับแต่ว่าตัวที่เป็นตัวกลไกสำคัญจริงก็คือในเรื่องของเทคโนโลยีในการประสานงานติดต่อสื่อสารเนี่ยจะทำให้ผู้นำระดับชาติของแต่ละชาติมหาอำนาจเนี่ยก่อนที่จะมีการกดปุ่มสตาร์ทสงครามเนี่ยก็จะได้มีการคุยกันก่อนในกรณีฉุกเฉินแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยบริบทของโลกในปัจจุบันนี้เนี่ยมหาอำนาจมันมีหลายประเทศนะครับมันไม่ได้มีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายอย่างชัดเจนเหมือนในอดีตเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งในแง่ของความหลากหลายของมหาอำนาจเองแล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารเนี่ยยังเป็นตัวช่วยเบรกได้อยู่แต่ก็ไม่รู้ว่าจะเบรกได้นานแค่ไหนเพราะว่าในทางกลับกันเนี่ยเทคโนโลยีทางการสื่อสารเองก็เป็นสงครามสื่อที่เป็นการดิสเครดิตหรือเป็นการยั่วยุอีกเหมือนกันนะครับ